สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนกลางคลองประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะในประเด็นเรื่องของการปรับครม.จะเห็นนะคะว่าหลังจากที่ทางหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยค่ะก็มีการทิ้งทวนนะหรือจะเป็นทิ้งทุนนี่ก็ไม่ทราบได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่รับเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการแบ่งแยกแล้วปกครองบอกว่าไม่อยากจะไปรับตำแหน่งนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองนั่งอยู่ในตำแหน่งรองนายกแล้วเปรียบเสมือนกับมีคนเนี่ยคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลาทำงานก็ไม่มีความสุขนะคะก็ไม่อยากที่จะให้ใครเนี่ยมาเหมือนกับตัวเองก็อยากที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ทำงานไปแบบแฮปปี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะมาบังคับผมได้ผมเป็นตัวของตัวเองนะคะหัวใจเป็นของผมเองอะไรขนาดนั้นเลยนะแล้วก็นำมาสู่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่รับก็ไม่ต้องรับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วมันจะมีรอยร้าวมีอะไรกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับงานครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับค่ะก่อนที่จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของการปรับครม.นะคะวันนี้พี่หมูมีเสื้อมาฝากด้วยนะคะเสื้อยืดคอกลมสีขาวหน้าตาสดใสนะคะนี่ฮะสแกนลายว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่นะคะสำหรับ5ท่าน5ตัวด้วยกันนะคะวันนี้จะมาแจกให้มาทักทายกันหน่อยนะคะมีใครรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างก็อยากจะรู้ว่าพี่น้องยังสบายดีอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าก็เหมือนที่พูดไปเมื่อวานนะครับว่าพวกผมสบายกันดีนะครับขอบพระคุณที่ห่วงใยผมก็อยากจะรู้ว่าพี่น้องนั่งอยู่แถวไหนบ้างนะอยู่ในบางคนก็อยู่แถวนู่นเขาเรียกชัยประการนะฮะแถวอำเภอฝางนะฮะแถวนราธิวาสนะฮะแถวนู่นตะวันออกสุดแถวตราดแถวจันทร์ตะวันตกแถวเมืองกาญหรือแถวอีสานก็แถวภูพานอยู่กันบ้างหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่าแถวเชียงของให้ทักทายกันมาหน่อยว่าพี่น้องสุขสบายดีไหมเราก็อย่างน้อยๆสุดเราก็ได้เห็นว่าพวกเรายังอยู่กันถ้าเขาเห็นเรามากๆเนี่ยบางทีเขาแทนจะปิดโทรทัศน์เราเขาอาจจะไม่ปิดก็ได้นะก็เกรงใจพี่น้องอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้มีช่องทางเล็กๆที่เราได้สื่อความส่งความคิดถึงกันได้นะฮะแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีช่องทางแล้วผมก็มีโอกาสที่จะลงไปพบปะพี่น้องโดยการเอาปุ๋ยไปให้พี่น้องนะฮะไปให้ช่วยกันทดลองใช้ช่วยกันจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนในการเรื่องราคาปุ๋ยต้นทุนในการผลิตการผลิตนะฮะเมื่อก่อนท่านทำไร่ทำนาไร่หนึ่งต้นทุน 5-7,000 เรามาใช้ปุ๋ยของพวกเราเนี่ย 2,000 ก็อยู่แล้วนะฮะ 2,000 นี่อยู่เลยต่อไร่นะฮะรับรองได้ขนาดเนี้ยรับประกันการันตีและผลผลิตเยอะด้วยนะไร่ถ้านาข้าวเนี่ยไร่หนึ่งก็ดกประมาณ 1,000 กิโลอ่ะนะฮะที่รายได้ที่ปริมาณ 1,000 กิโลถึง 1,200 กิโลนะครับหัวมันหรือต้นอ้งต้นอ้อยนะฮะผลหมากรากไม้ดอกไม้นะฮะก็คือได้ทุกพืชได้ทุกพืชเลยได้ทุกพันธุ์ตั้งแต่ลำยงลำไยยางพาลงยางพาราได้หมดนะฮะนี่ทั้งนั้นนะฮะและพี่น้องที่มีอาชีพอิสระที่ว่างงานอยู่นะฮะก็นอกเหนือจากการพูดคุยกับพี่น้องทั่วไปว่าพี่น้องเราเป็นชนชั้นรากหญ้าเกษตรกรจำนวนมากถ้าอยากจะมีรายได้วันละ500ถึง 1,000 บาทเนี่ยก็นำปุ๋ยไปจับจ่ายขายกันดูนะฮะก็จะได้มีค่าตอบแทนมีรายได้ดีทีเดียวแหละต่อวันสำหรับต่างจังหวัดสมัครตัวแทนก็มาได้เลยฮะถือบัตรประชาชนไปเดี๋ยวนะมาก็มาเนี่ยคิวกระเป๋าหมูเล็กๆเลยนะฮะไปขายได้เลยไม่ต้องเอารถพิกอัพมาขนว่าถ้าสมัยก่อนเป็นกระสอบเป็นตันๆเนี่ยไม่ต้องฮะบางคนนึกภาพแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็เรียกว่านาโนนะฮะเป็นให้ปุ๋ยทางใบใช้ระบบการฉีดพ่นนะพี่น้องเข้าใจก็เห็นกันอยู่ของเราไม่เม็ดประมาณเม็ดโตกว่าของคนอื่น500ซีซีของ500มิลลิกรัมเลยนะของผม 1,000 กรัมนะเม็ดใหญ่นะแล้วก็ชนิดน้ำก็มีนะมาผสมน้ำ20ลิตร30ลิตร40ลิตรก็ฉีดกันโอ้นะผลผลิตเยอะผมเห็นนะแล้วก็โตไวด้วยนะขยายรากขยายเอานะเอาว่ากันไปก็อยากให้พี่น้องมีรายได้แบ่งปันกันนะครับวันนะ500 600หรือ 1,000 บาทก็มีบางคนที่ได้ไปแล้วตอนนี้นะตั้งแต่เปิดมานี่นุกนั้นซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าจะมามีรายได้เสริมรายได้พิเศษตรงนี้เนี่ยอย่างไรก็โทรเข้าไปสอบถามกันได้นะคะที่02 934 9977นะเวลาทำการได้เลย6โมงครับ
จนถึง2ทุ่มนู่นนะฮะไม่ต้องห่วงเลยว่าโทรมาแล้วจะไม่มีคนรับสายสแตนบายกันอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะที่เบอร์เนี่ยฮะ02 934นะฮะ9977มากันมาทีนี้ก็มาถึงของเราแล้วปรับครม.แล้วแบ่งแยกปกครองนี่ถือว่าโอ้เป็นวันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะฮะก็คือตอนนี้ผมเนี่ยอยู่ที่อยุธยาอยู่นะวันนี้นะฮะก็คือว่าไปงานเผาศพญาติผู้ใหญ่ของท่านนายกสมทรงนะฮะนายกที่จังหวัดอยุธยานะครับก็เป็นเทปอัดไว้แต่พูดค้างไว้แต่เมื่อวานคือเรื่องอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ผมเองต้องเรียนกันก่อนว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์สมคิดท่านทำพรรคการเมืองร่วมกับพลเอกเชษฐาฐานะจาโรนะฮะก็มีท่านดร.พิจิตรรัตกุลมีใครต่อใครนะมาร่วมวงคุยกันอาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์ด้วยหรือเปล่าเออด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะก็มาอาจารย์อเนกด้วยหรือเปล่าผมจำไม่ได้ไม่ชัดมากแต่ว่ามีพี่ออสประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะมาช่วยกันเพื่อเป็นพรรคทางเลือกที่3แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในเวลานั้นแต่ก็ได้รู้จักอาจารย์สมคิดก็จริงก็รู้จักกันมาเนิ่นนานก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ได้มาร่วมการทำงานเนี่ยผมเป็นห่วงว่าอาจารย์สมคิดจะนำคือแรงมาแบกผมว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเมื่อวานซื้อเนี่ยท่านก็เอางูมาพาดคอพันคอเนี่ยนะไม่รู้ก็เรียกว่าเพี้ยงงูไม่พ้นคออะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าเที่ยวนี้อาจารย์สมคิดเนี่ยเอาทุกอย่างเลยนะน้องแอนทั้งเกียรติยศชื่อเสียงความรู้มาตั้งอยู่กลางประเทศนะแล้วคนก็ใช้โยโหร้องนะน้องแอนตอนนี้ดูนะสมาคมนักการท่องเที่ยวสมาคมการค้าส่งออกอุตสาหกรรมโอ้หอการค้าเข้าเฮโลปาร์ตี้กันนั่งกันนะไอ้ตรงเนี้ยวันนี้น้องแอนเห็นอาจารย์สมคิดออกมาบ้างยังยังเลยค่ะแน่นอนทุกคนก็ถามหากันอยู่อาจารย์สมคิดยังงงๆอึ้งๆอยู่ในตอนนี้นะเฮ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยจริงๆนะน้องแอนเรื่องใหญ่มากๆเรื่องเศรษฐกิจนะแล้วก็เวลาเนี้ยหนึ่งและรัฐบาลเราอยู่อย่างเนี้ยลักษณะรัฐบาลลักษณะอย่างนี้นะไปกู้เงินยืมทองยืมสินอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังกังขานะน้องแอนเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ด้วยแม้แต่พี่เอื้อยเราที่ว่า I love Chinese เนี่ยนะอะไรอย่างต่างเหล่านี้นะก็ยังคิดดอกเบี้ยเราร้อยละ4นะน้องแอนเนี่ยมันราคาดอกเบี้ยเท่าๆกับเงินภายในประเทศนะไอประมาณนั้นนะไอตรงเนี้ยก็ผมเป็นห่วงว่าอาจารย์สมคิดแกผมเป็นห่วงจริงนะคือถ้าทำดีเนี่ยเราก็เชียร์อยู่แล้วนะให้เศรษฐกิจมันเดินหน้ายังไงก็ไม่รู้ผมไม่ทราบแต่อยากให้ประเทศชาติเดินไปได้พี่น้องเกษตรกรผมพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวสวนข้าราชการต่างๆเหล่านี้เขาก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้ผมเนี่ยเป็นลูกตำรวจน้องแอนก็เป็นลูกตำรวจอย่างเงี้ยนะค่ะเราก็อยากพี่น้องเราจะได้มีเขาเรียกอะไรเงินตกเบิกของข้าราชการตำรวจบางทีมันจะได้ออกงวดมาไวหน่อยนะไหมพี่พ่อแม่พี่น้องเราก็จะได้ไปซื้อจ่ายค่าผ่อนรถจักรยานบ้างซื้อบ้านซื้อที่ซื้อนาถ้าอยู่บ้านตำรวจบ้านหลวงเนี่ยนะน้องแอนเคยอยู่มั้งบ้านหลวงบ้านตำรวจก็เกษียณก็เอาคืนเนี่ยบางคนนี่อยู่แฟลตตำรวจเลยนะด้วยความครบจริงๆพอเกษียณแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็มีจริงๆซึ่งมันไม่เหมือนกับพวกพี่น้องทหารยศสูงๆนะผบ.ทบ.อะไรเหล่าทัพเนี่ยก็จะมีบ้านเคสะโกมลเขาก็นะมันที่รับรองบ้านที่ราดรอหนึ่งนึกออกไหมที่รอหนึ่งถนนวิภาวดีรังสิตอดีตผบ.ทบ.แม่ทัพนายกองหลังเกษียณแล้วก็ยังอยู่ที่นั่นเขาก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีแล้วก็อะไรมันต่างกันเอาเถอะเพราะว่าทหารอาจจะมีเนื้อที่เยอะอย่างราบ10องค์ราบ11พี่น้องทหารเกษียณแล้วก็ยังอยู่ที่นั่นกันได้แต่ตำรวจไม่นะถ้าคุณเกษียณเสร็จปุ๊บสมมติว่าแฟดตำรวจกองปราบอยู่โชคชัย4เนี่ยเฮ้ยคุณต้องลงนะลงหน้าคนอื่นก็มาแทนมาจับฉลุงฉลากหรือแม้กระทั่งข้าราชการกรุงเทพมหานครนะที่มีแฟดถามทุ่งแถวทุ่งครุมั่งแถวลาดกระบงลาดกระบังหรือแถวลงไม้ตรงนี้นะฮะแถวโรงเรียนดนตรีวิทยา2เนี่ยพอเกษียณแล้วออกนะออกกันยกกระบี่นะทั้งนั้นอย่างนั้นจริงๆนะน้องแอนมีแต่ทหารนี่แหละใช่ไหมคะที่ทหารระดับยศสูงสูงต้องยศสูงสูงยศสูงสูงยศต่ำๆก็เหมือนกันพวกนายสิบจ่าอะไรก็ต้องออกไปหมดก็ไปทำไร่ไถนาแถบบ้านนอกนะถ้าใครมีโชคดีหน่อยบ้านมีพอมีฐานะและตอนรับราชการอยู่ได้เก็บหอมรอมริบไว้ในช่วงเกษียณเนี่ย
ก็เป็นโชคดีไปแต่บางคนไม่นะน้องแอนจริงๆผมสงสารนะครับการชั้นผู้น้อยน่าสงสารจริงๆแล้วรายได้เขาก็น้อยด้วยก็ไม่รู้สิผมว่าน่าสงสารอ่ะนะการชั้นประทวนเนี่ยนะไม่รู้สิก็สงสารจริงๆนะคือทุกหมู่เราสงก็แต่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยอาจารย์สมทิศเข้าไปแล้วเนี่ย1ที่ผมอยากฝากเรียนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพจริงๆนะเรื่องแรกก่อนอาจารย์อย่าเที่ยวไปดึงเข้าดึงออกอย่าไปยึกยักยึกยักสั่งแล้วสั่งเลยตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะอาจารย์เที่ยวก็ได้ยึกยักยึกยักยักก็เยอะยึกดึงจังจังจังเหมือนรถไฟไทยอะถึงก็ทั้งไม่ถึงก็ช่างอย่างนี้อย่านะอาจารย์อันนี้มันบอกถึงความไม่ได้เป็นคนเด็ดขาดอาจารย์ผมคิดแค่พูดตรงๆเป็นคนฉลาดเขาเรียกว่าซูเปอร์ไฮเปอร์อาจารย์ผมคิดเป็นคนคิดอ่านโลดแล่นไปตลอดปุ้ง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 ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ผมคิดผมว่าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจารย์ผมคิดเหนื่อยนะเพราะอาจารย์หนูคิดลีดเดอร์ชิพตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์การตัดสินใจนี่ไม่นิ่งใช้ว่าไม่นิ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวดึงเอามาเปลี่ยนไอ้นี่เอาคืออย่างเงี้ยบ้านเมืองมันไม่ได้หรือด้วยความคิดเร็วเร็วด้วยมีแบบโปรเจกต์อะไรเยอะพอนี้เอ้ยรีบผ่านเอาแล้วคือสไตล์อย่างเงี้ยอาจารย์หนูคิดค่าการงงอะทำตัวไม่ถูกเอ๊ะอาจารย์ก็จะเอายังไงรับตีเอายังไงรองนายกเอายังไงสั่งรับตีแล้วรับตีก็ทำไปอย่างนี้มีนะนี่คืออาจารย์สมคิดนะแต่ก็ยังโชคดีได้ว่าถ้าว่าบางเหียนชุดนี้ทีมของเขาเรียกรีมทีมอาจารย์สมคิดเข้ามานั่งทั้งทีมพาณิชย์เกษตรคลังอุตสาหกรรม อะไรต่างๆนี่นะฮะเรียกว่าเป็นสมคิดคอนเนคชั่นเลยคอนเนคชั่นกันเลยเนี่ยก็ถือว่าให้โอกาสดูกันไปน่าจะทำงานเข้าขากันแต่ผมมั่นใจอาจารย์สมคิดเหนื่อยเพราะโดยส่วนตัวตอนนี้อาจารย์สมคิดแกคงงงๆกันนะอึ้งนะเพราะเรื่องนั้นหนึ่งพอเป็นเรื่องที่สองก็คืออาจารย์สมคิดต้องไปจี้กระทรวงการคลังนำเม็ดเงินของกรมบัญชีกลางก็ดีหรือกรมแต่เกี่ยวเรื่องการจ่ายเงินไปตรงคลังจังหวัดอบต.อบจ.อำเภออะไรต่างๆเนี้ยเม็ดเงินต้องรีบไหลลงไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้มันมีเงินในการไหลเวียนที่ฝากไว้ก็คือว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยไม่ต้องไปขืนไม่ต้องไปอายเกี่ยวกับเรื่องประชานิยมหรือเปล่าไอ้จำนำข้าวหรือเปล่าประกันราคาหรือเปล่าอย่าไปขืนอายอาจารย์ครับ จี้ไปเลยบอกเนี่ยตอนนี้เกษตรกรเราลืมตาอ้าปากไม่ได้เพราะว่า 1. ต้นทุนการผลิตสูง 2. ขายข้าวหรือขายพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ราคาพืชเศรษฐกิจหลักข้าวยางพาราอะไรต่างๆอันนี้ปาล์มเปิ้มเนี่ยอาจารย์จะต้องเอาเงินเขาเรียกว่าเอาเงินส่วนกลางนี่แหละเงินรัฐบาลนี่แหละนะเข้าไปใช้ระบบแทรกแซงราคา มันก็จะหลีกเลี่ยงคำว่าประชานิยมได้ ไม่ต้องไปรับประกันไม่ต้องไปรับจำนำ นะเอาไปแทรกแซงเลยใช่ไหมสร้างงานอาจารย์คงจำได้อาจารย์ก็เป็นศิษย์อาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เรียนรู้ซึมซับมาแต่งทฤษฎีอาจารย์ป่วยอาจารย์คือเงินจะต้องเข้าไปดินผันบ้างก็คือรัฐจะต้องสร้างงานน้องแอนรัฐะเนี่ยจะต้องสร้างงานเมื่อเอกชนอ่อนแอเงินในครัวเรือนไม่มีกระเป๋ามันแฟบลูกโป่งของนั้นมันต้องสูบลมก็ไปที่รัฐบาลสร้างโครงการมาเลยจากตรงนี้กี่หมื่นล้านกี่พันล้านกี่ร้อยล้านกี่แสนล้านรีบเอาเงินออกมาจากระบบเข้าไปสู่ในพื้นที่ภาคปฏิบัติเข้าไปสู่สภาพความเป็นจริงให้ได้นี่คือการสร้างงานสร้างงานแล้วเงินก็มีน้องแอนถูกไหมพอเงินก็มีเสร็จปุ๊บแล้วบางเรื่องบางราวอย่าไปเคอะไปเขินเรื่องรถเมฟรีรถไฟฟรีให้ไปเถอะพี่น้องประชาชนคนที่เขาเดือดร้อนมีอีกจำนวนมากที่เขาไม่ได้นั่งรถเบนซ์ไม่ได้นั่งรถไอ้ต่างๆเหล่านี้นะไม่ได้มีรถยนต์ส่วนตัวไม่เงินส่วนตัวนะปัญญาที่นั่งแท็กซี่ก็แทบจะกราบเลือดในแต่ละวันลำบากแล้วให้เขาไปเถอะได้จริงๆได้ไหมยืดยาไปเลยค่าไฟราคาเท่านี้ใช้กี่ยูนิตนั้นๆช่วยเข้าไปเห็นไหมโดยเฉพาะพวกข้าราชการชั้นผู้น้อยนะดูสิบ้านนะก็มีลูกเต้ากระปุกกระปิกส่งเสริมในเรื่องการศึกษาให้มันดีนะทุนเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ผมนี่เคยบอกรัฐบาลไปเนืองๆนะบอกอันไหนที่ช่วยได้ช่วยไปเถอะไม่ได้เรียนแบบ30บาทก็ไม่ได้ ให้เขาไปเถอะโรงพยาบาลนี่เนี่ยคนมันไม่ได้ป่วยเพราะมันทั้งประเทศหรอกน้องแอนจริงไหมคนมันก็ไม่ได้ป่วยเพราะมันทั้งประเทศแล้วจะสักกี่บาทมันน่ะใช่ไหมเรื่องปัญหาข้าราชการเราหงเราแหงกันเนี่ยก็
ท้ายความศักดิ์สิทธิ์ความขลังของกฎหมายให้มันดีคนไหนประพฤติเขาเรียกว่าประพฤติชั่วในวงราชการเนี่ยเขาเรียกประพฤติชั่วในวงราชการเนี่ยพักราชการมันก่อนเลยเอาออกไปเสียอย่ามากีดขวางทางในการเส้นทางในการเดินงานของข้าราชการประจำที่ดีๆนะก็เห็นรู้ๆกันอยู่นี่ใช่ไหมวันก่อนไหมร้อยสองร้อยคนแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เห็นเงียบไปแล้วที่ถอดตั้งแต่ผู้บงผู้ว่าอะไรต่างๆแขวนนายกอบจนายกเทศบาลอะไรต่างๆนี่ประหลัดระดับเนี่ยที่ก็เป็นร้อยคนแล้วอย่าเฉยทำต่อใช่ไอ้เฉยๆเนี่ยมันก็อยู่ตามสีแยกคือจ่าเฉยถูกไหมน้องแอนอย่าให้เรื่องมันเงียบไปนะอย่าให้เรื่องทำต่อไอ้คอร์รัปชันทำมาดีแล้วตุ้ม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 ใช่ไหมทีนี้เพราะนั้นความระหองระแหงที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีอย่าลืมว่าหม่อมอุ๋ยหรือคุณชายอุ๋ยของผมเนี่ยนะท่านก็นั่งว่าการนั่งดูแลประเทศอยู่ร่วมปีนะตีซะว่าปีนึงกลมๆท่านก็มีลูกน้องที่ได้สร้างไว้หลายอัตราหลายภาคส่วนในกระทรวงตะบวงกลมนั้นๆพอสมควรใช่มั้ยไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมาแกะแข่งขัดขวางความคิดบ้างใช่มั้ยทราบเชิญท่านอย่างเป็นเรื่องบรรลาเลยเอ๊ะเมื่อวานได้ข่าวว่าท่านนายกท่านมีหนังสือไปทราบเชิญท่านหม่อมอุ๋ยมานั่งเป็นที่ปรึกษาเห็นว่าอย่างนั้นนะก็เป็นหนังสือเป็นเรื่องไม่แล้วนั้นได้ข่าวนะแต่หม่อมอุ๋ยบอกแล้วว่าไม่รับก็ไอ้นั่นก็งอนกันไปนะก็ว่านไปแต่ว่าโดยบุคลิกท่าทีของท่านนายกตู่เนี่ยผมก็คือเป็นคนปากร้ายใจดีอ่ะใช่ไหมดึงตั้งตึงตั้งหยุดนะพอนะโอเคนะคือสไตล์ท่านอ่ะนึกออกไหมไม่รับก็ไม่รับไม่รับก็ไม่รับแต่พอคือลักษณะคือคล้ายแม่พี่อ่ะแม่พี่เนี่ยก็คือแกเป็นคนปากร้ายแกด่าไว้ก่อนเลยแต่ใจดีคือพ่อผู้ใหญ่ของพวกเราเลยสังเกตไหมปากร้ายด่าไว้ก่อนตุ้งตุ้งตุ้งพอสักพักเออไม่ใช่ก็แกใจดีเอาตังไปกินขนมไปนู่นไปนี่คือลักษณะอย่างเงี้ยแต่นี่คือประเทศมันคนละเรื่องกันนะกับครอบครัวแต่ทุกอย่างตั้งแต่ระดับบริหารประเทศมันต้องเห็นให้มันชัดว่าเฮ้ยการเดินไปแนวราบเป็นยังไงแนวดิ่งเป็นยังไงมันจะมีซัพพอร์เตอร์ยังไงในการที่ช่วยเหลือประเทศจุนเจือกันไอ้คนที่มันทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันไม่เลิกอ่ะเชื่อผมเถอะเพราะนั้นในเรื่องปลองดองเนี่ยก็ผมก็ยังลำบากอ่ะไอ้คนบางคนเอาเงินไปห้าล้านเจ็ดล้านสองล้านหนึ่งนะอะไรที่สร้างว่าเออก็มานั่งเออนี่ทำให้พ่อมันดูดีขึ้นอย่าไอ้นี่คือจิตใจใต้สำนึกลึกๆของคนที่เป็นคนการเมืองเนี่ยซึ่งไม่รู้มาจากไหนเทือกเขาหลอกกองก็เห็นกันอยู่อ่ะเงินมึงดีอะไรเข้านักหนาช่วยก็ไม่ช่วยด่าก็อีกขี้ฉาริษยานะคะเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองไม่ค่อยจะได้ใครทำดีไม่ไหนกูซัดไปก่อนคืออย่างนี้ไม่ได้ประเทศชาติใช่ไหมเพราะนายกบางทีเห็นไหมแกตุ้งตึ้งตึ้งตึ้งบนหน้าข่าวท่านครับราคายางว่าไงท่านครับทหารมากเกินไปท่านเออพอจบนะโอเคนะไปนะคือชัดเจนอย่างเนี้ยพอถามเรื่องทหารเนี่ยค่ะก็อารมณ์เสียมีอารมณ์เหมือนกันมีอารมณ์เยอะทำไมเยอะแรงอ่ะแรงคือสไตล์ของนายกก็โอเคไปอีกเรื่องนึงนะกลายเป็นสไตล์ของท่านไปกลายเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนไม่ขึงขังตึงตังนะเมื่อก่อนตอนแรกผมก็ชักเคืองเคืองนะผมว่ายกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะเพราะตอนหลังว่าก็ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเริ่มชินเออเริ่มพอชินเพราะว่าเออมันก็เลยวันไหนที่ไม่ได้ดูของคืนความสุขคสช.อะไรเนี่ยนะที่ร้องเพลงอะไรกันอยู่ทุกเย็นนี่เลยมันก็ขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนกันนะโอ้บางทีแกก็ดูเป็นคนน่ารักนะนายกประยุทธ์อ่ะบางมุมนะบางมุมนะเออวันนั้นเห็นแกปั่นจักรยานตั้ง43กิโลนั่นตามเสด็จอยู่อ่ะใช่มั้ยอายุรุ่นนั้นปูนั้นแกไม่เลวนะใช่มั้ยเห็นบอกบนนอนไม่หลับบ้างก็พี่มาแบกรับภาระแบกโลกมาทั้งโลกคนเดียวปัดคนอำนาจที่มันอะไรผู้มีบารมีข้างหลังพี่อ่ะใช่ไหมพี่ๆน้องๆนั่นแหละเอาออกได้บ้างอ่ะใช่ไหมนี่มาปวดหัวเรื่องผบ.ทบ.บ้างเรื่องเศรษฐกิจเดินหน้าไม่ได้บุ้มบั้มบุ้มบั้มอีกใช่ไหมแล้วไม่รู้มันจะอะไรจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าอีกข้าก็เครียดอ่ะว่าจะทำอะไรน่ะก็เกรงใจพี่เกรงนี่เดชะบุญนะแกตัดสินใจปรับครม.นะทั้งปากแข็งไม่มีมาด้วยการไม่ครบปีก็ไม่รู้ยังไม่ปรับคุณรู้เลยครับถ้าตายนายกเป็นอย่างนั้นจะแสดงว่าแรงกดดันจากภายนอกเนี่ยส่งผลส่งผลน้องดูเด็กระเบิดตุ้มตุ้มฮ่องกงเอาเลยยกระดับขั้นสูงขั้น4เลยห้ามมาอะไรนี่นะใช่ค่ะเตือนประชาชนทั้งโลกอุ้ยน่าคิดนะใช่ไหมแต่ว่านายกก็ดีนะก็ท่านก็รีบขมวดประเด็นก็เรียกขมวดประเด็นให้มันกระชับถ้าเป็นเรื่องก่อการร้ายสาคนเลยน้องเอ้ย
จริงๆงานใหญ่เลยมันดับเบิ้ลบิ๊กใหญ่เลยแหละใช่ไหมท่องเที่ยวนี่ตายสนิทสนิทยิ่งกว่ากฎอัยการศึกเลยถ้ากลางเมืองใจกลางประเทศขนาดนั้นน้องเอ้ยศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมนักลงทุนอะไรต่างๆหนีหมดอ่ะแล้วลำพูนไม่เห็นอ่ะนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอ่ะยกไปกี่กระบี่แล้วล่ะใช่ไหมมันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมนายกประยุทธ์จะดีคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยคิดปฏิวัติใช่ไหมไอ้นี่คุณไม่อย่างนี้ผมไม่คิดจะอยู่ต่อท่านเอาไม่มันชัดนะผมเป็นห่วงนะท่านเดี๋ยวพี่ๆน้องๆท่านเดี๋ยวแต่มองเอาอีกนะท่านครับด้วยความเคารพจริงๆท่านอย่าอยู่นานนะถ้าอยู่นานแล้วยุ่งนานนะคนมันเบื่อนะคนไทยเลยแหละคือทุกวันนี้เนี่ยก็พอทนกันได้ก็ทนได้ก็ทนได้แต่ถ้านานไปกว่านี้แล้วเศรษฐกิจยิ่งแย่ไปกว่านี้คนไทยแกเป็นยังไงนะแล้วถ้ายังไม่สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยมีระเบิดอะไรขึ้นมาก็ยังไม่รู้หน่วยข่าวกรองอะไรยังไงกันอีกเนี่ยแล้วทำไมคนดีไงทำไมคนดีไม่ก็อยู่ต่ออยู่นานนี่คือคนไทยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้นะคะคือท่านบอกว่าท่านจะเข้ามาเนี่ยเพื่อสร้างความปรองดองแล้วก็นำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปแต่ถามว่าณขณะนี้1ปีผ่านไปการปฏิรูปเป็นอย่างไรมีให้เห็นไปรูปธรรมแล้วหรือยังนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรัฐธรรมนูญเองก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาวิเคราะห์พูดคุยกันถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของสปช.ก็ได้มีการรับมอบรัฐธรรมนูญนะคะฉบับสมบูรณ์ที่จะได้มีการโหวตกันในชั้นของสปช.เนี่ยค่ะในวันที่6กันยายนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากมือของอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์เทียนฉายรับกันกับมือเลยมุมมองของพี่หมูจะมองยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่คนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะก่อนที่จะให้พี่หมูได้มาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายหรือเปล่านะคะก็อยู่ที่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหนึ่งที่มาสวเรื่องนายกคนนอกคณะกรรมการยุทธศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการปรับแก้กันอย่างไรหรือว่าก็จะรับกันไปก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะว่าตอนนี้รับชมคนกลางคลองรับชมพี่หมูเนี่ยนะคะแล้วก็ดิฉันด้วยเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะส่งเข้ามาทักทายกันวันนี้พี่หมูมีเสื้อยืดนะคะหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยเอามาฝากทุกท่านนะคะเราจะจับฉลากกันค่ะ5เบอร์นะคะที่ส่ง SMS กันเข้ามาในวันนี้ที่4689900นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะทีนี้มาถามพี่หมูกันหน่อยค่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยส่วนตัวพี่หมูมองยังไงคืออาจารย์บวรศักดิ์นี่บอกเลยนะคะว่าเมื่อพิจารณาอะไรเนี่ยต้องพิจารณาแบบบูรณาการทั้งหมดเหมือนกับดูนางงามจักรวาลที่ต้องดูทั้งหมดถึงจะเห็นความสวยแต่ถ้าหากผ่าเอาลำไส้หัวใจหรือว่าน้องของนางงามจักรวาลมาดูเนี่ยจะสวยได้ยังไงเปรียบเทียบเก่งยิ่งกันได้ไหมคะเนี่ยอาจารย์ปื้ดกันมันดีนะคือตั้งเมื่อวานนั้นนั่งแอนว่าตั้งสิบโมงเอ้ย11โมงกว่าใช่ค่ะยื่นกันเป็นเรื่องเป็นราว11โมงครึ่งเป็นอะไรนะเป็นค่ายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสวยงามสีทองผูกโบยื่นให้อาจารย์เทียนฉายในที่ประชุมสปช.นะครับเป็นเรื่องเป็นราวก็โอเคผมไม่ค่อยยินดียินร้ายนะจริงๆผมเห็นรัฐธรรมนูญมาแล้วรัฐธรรมนูญแบบนี้คือยังไม่ได้เห็นเนื้อหาเนื้อในเลยจนเวลานี้ยังไม่เห็นกันเลยนะเขาบอกว่าเห็นลงในอะไรกันแล้วนะในเว็บไซต์ลงเว็บไซต์อะไรก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูนะแต่เท่าที่ฟังดูจากผู้รู้เนี่ยวันนี้เราอาจบันทึกเทปไว้เนี่ยคือที่มามันไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะน้องแอนเนื่องจากที่มาก็น้องแอนดูคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือแต่ละท่านเนี่ย36อรหันต์มีพรรคพวกผมก็หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นนักเตือนเนกเราธรรมทัตก็ดีหรือใครก็ดีอาจารย์บัตรหรือใครเนี่ยนะ
ผมก็มองว่าเจตนาดีของคนร่างมันก็มีแต่จำนวนไม่น้อยที่นั่งอยู่ทั้งสนช.ทั้งสปช.คนเหล่านี้ไม่นิยมในระบบการเลือกตั้งต้องแงนเข้าใจไหมเมื่อเธอท่านเหล่านั้นไม่นิยมต่อการเลือกตั้งไอ้ระบบการเลือกตั้งที่เป็นแก่นแท้รากแก้วในระบบประชาธิปไตยนี่ที่มันจะเบ่งบานโตบโตปริดอกปริใบนะเพื่อให้คนรุ่นหลังชนรุ่นหลังคนทั้งประเทศลูกหลานได้ใช้เนี่ยมันไม่สง่างามมันแต่เริ่มแรกเข้าใจไหมเพราะคนที่ร่างเนี่ยคุณไม่ได้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแล้วคนที่มาของคนมานั่งร่างเนี่ยก็มาโดยไม่ชอบนึกออกไหมเมื่อมาไม่ชอบแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาพูดภาษากันง่ายๆถ้าคุณกัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเนี่ยมันก็ผิดไปทั้ง5เม็ด6เม็ดนั่นแหละใช่เปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าคุณเขียนดีเนี่ยก็โอเคเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ในการเขียนร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยนะถ้าเราเรียนกันตรงๆไม่ใช่ไม่ดีนะมีบางประเทศเขียนแล้วก็ดีอย่างเช่นประเทศโปรตุเกสเป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็มีอยู่น้อยเศษเสี้ยวอ่ะใช่ไหมที่ผ่านมาใครมีรัฐบาลมาจากการรัฐประหารกี่ครั้งแล้วล่ะก็มันก็ฉีกกันทุกครั้งทุกทีขนาดรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนแท้ๆปี40ปี50เนี่ยก็ยังมีการฉีกทิ้งได้ผมประมาทไม่ได้เลยนะเรื่องนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่แน่นะผมมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ดีเลยก็ได้ผมประมาทนะเพราะผมยังไม่ได้อ่านแต่ถ้าดูจากคนเขียนเนื้อในของจิตวิญญาณของนักเขียนอาจารย์ปื๊ดเนี่ยอาจารย์ปื๊ดก็เขียนได้ก็เขียนมาหลายฉบับแล้วนะ40แกก็มีส่วนร่วมทั้งนั้นอาจารย์ปื๊ดเนี่ยนะแล้วครับผมก็บอกว่าคือถ้าอาจารย์ปื๊ดเนี่ยผมก็มีแรงถ้าอาจารย์ปื๊ดเขียนมาอะไรมันก็มีมาฉีกรัฐธรรมนูญต่อยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์การเขียนมาหลายฉบับแล้วก็ถูกฉีกทั้งนั้นอ่ะผมก็ปรามาสได้อาจารย์ปื๊ดครับการเขียนครั้งนี้ผมว่าไม่สวยอ่ะแต่เพราะที่มาก็ไม่สวยอยู่แล้วมันมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติเนี่ยนี่ฮะผมก็ถามมาเวลานี้ที่ผ่านมาตั้งสองปีนะน้องแอนดูดีนี่ปักครม.ตั้งแต่22พฤษภาไปเกือบ2ปีอะไรเนี่ยแล้วปรองดองแล้วพวกคุณทำอะไรกันอยู่จริงๆถามจริงๆใช่ไหมพูดกันแต่อยู่นั่นแหละปรองดองผมก็ไม่เห็นวินรูปมาทำอะไรที่เป็นเรื่องปรองดองขึ้นมาเลยอ่ะเบียนตรงๆนะก็เหมือนอย่างเช่นเนี่ยใช่ไหมพอคนจะได้ดีได้ดีช่วยเหลือกันหน่อยมันสร้างภาพเกิดพอมันดีขึ้นซึ่งบางทีมันไม่ได้คือมันต้องมองข้ามมาเพราะหลายฝ่ายเนี่ยจิตยังจิตใจยังติดลบในภาพเนกาทีฟที่อันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดนะใครทำอะไรนิดอะไรไม่ได้ข้ามันจะปลองดองยังไงอ่ะนั่นท่านสุเทพศึกมาแล้วใช่มันปลองดองว่าอะไรนั่นอ่ะผมกับให้ราคาในการศึกของทิศสุเทพนะยังไงอะคะพี่ผมเชื่อว่าการปลองดองเกิดขึ้นยากนะเพราะแกศึกออกมาเพราะแกศึกออกมาเนี่ยแหละใช่ไหมถ้าแกอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ยังพอทำนองกับวัวพระเนี่ยนะแต่พอแกศึกมาปุ๊บผมชักใจไม่ดีนะว่าปลองดองนี่น่าจะยากมันจะยากเต็มที่แล้วนะเพราะนั้นหนึ่งการปลองดองเนี่ยต้องสองฝ่ายต้องคุยกันให้ชัดปฏิรูปอะไรยังไงมาคุยกันยังไงใช่ไหมแล้วก็จะต้องเดินหน้ากันไปยังไงกอดคอจูงมือถือแขนเกี่ยวก้อยกันไปหรือเปล่าหรือต้องมาจูบปากกันจุ๊บๆมันไม่ได้เพราะดูแวดวงแต่ละคนมันหึ่มหึ่มใส่กันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้บางทีเหมือนหลายคนก็พูดอ่ะผมก็บอกว่าไอ้สิ่งพันเนี้ยที่เห็นอยู่ในสังคมและบริบทของคนไทยเนี่ยคนไทยมันไม่ยอมอะไรกันง่ายๆนะเพราะบ้านเมืองเรามันไม่มีผู้ใหญ่ในการที่ลงมาเจรจาความที่เป็นที่ยอมรับมันขาดคนอย่างอาจารย์คริสปราโมทค่ะเนื้อมาขาดคนที่เป็นผู้มีบุคคลอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนื้อมาซึ่งที่ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็มีแต่ท่านก็ไปอยู่ในฐานะที่จะนั่นได้เพราะท่านก็แต่ละคนก็เห็นนั้นนั้นเอียงไปทางโน้นทีกระเทเล่มาทางนี้หน่อยยืนตรงอะไรที่ปาฐะมันก็เห็นทั้งหมดคือที่เป็นกลางแล้วได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเนี่ยมันหาแทบไม่ได้หรือจะเอาคุณอนันต์บรรยารชุนเหรอก็มาอยู่ในสภาพอย่างนั้นแล้ว
ถูกไหมฮะจะเอาใครต่อใครได้มันก็มองในสังคมในตรงนี้มันลำบากหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหรือคุณอาสาสารศิลป์หรือก็ท่านก็ร่างกายสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมท่านก็ท่านอดีตท่านลาดนะใช่ไหมทีนี้มันก็มองเอาใครอ่ะเพราะแต่ละคนโอ้อันนี้เหลืองไอ้หนูแดงอันนี้สลิมคุณบรรหารใช่ไหม ซึ่งไอ้ตรงนี้ผมเชื่อนะนายกประยุทธ์ในการปฏิวัติเสร็จปุ๊บว่าวันนี้นะคือวันที่22พฤษภาคมปี57ถ้าถอยหลังไปจากวันที่22 57ไปหน่อยผมเชื่อว่าวันนี้แล้วก็วันนั้นคุณประยุทธ์แกรู้ว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้แกไม่ปฏิวัตินะไม่ยึดอำนาจนะผมเชื่อนะเพราะประมาณนั้นตัวโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยใช่ไหมนอนก็ไม่หลับใช่ไหมไปนู่นมานี่มันเหนื่อยนะแล้วมันทะเลาะกันยังไม่เลิกโอ้แล้วปัญหาถาโถมนะไอเคโอไอยูยูค้ามนุษย์อ้วนเต็มไปหมดนะแองแล้วที่ทำงานกว่านั้นก็คือว่าผมยังคิดนะแปรปรองดองยังไงล่ะน้องแองกับคนในชาติถามกันตรงๆนะท่านประยุทธ์ด้วยความเคารพนะคุยแบบพี่แบบน้องหรือพี่ป๊อกกับเหมือนกันนะถามมาดูก็ในสภาสนชเนี่ยมันจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่นั่นน่ะนึกออกไหมสปชหรือสนชตั้งไม่รู้อะสปชอะไรไม่ก็เหมือนกันจะตั้งหน้าตั้งตาคว่ำกันอยู่นั่นน่ะโอ้แล้วมันจะผมคิดว่าพี่จะต้องเรียกไอ้พวกนี้ไปปรับทัศนคติบ้างนะมุมมองการคว่ำกับการไม่คว่ำมันผมว่าไม่ได้คว่ำอะเป็นไปตามนั่นแหละใช่ไหมไม่ได้คว่ำหรอกผมยืนยันนะผมว่าไม่ได้คว่ำเพียงแต่ว่ามันมีการก่อวอร์ดก่อวอร์ดแล้วก็มันอยู่ตรงนั้นยังดุงตังตุงตังมาจากที่เดียวกันนั่นน่ะใช่ไหมแต่ทิศทางมาจากกฎหมายฉบับเดียวกันคือการแต่งตั้งโดยองค์รัฐาธิปัตย์ในเวลานั้นคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งมาทั้งนั้นน่ะน่ะมันทะเลาะกันน่ะแล้วพี่จะปลงดองกับใครผมถามภายในก็ตรงนั้นกันเลยยังโอ้โหแม่น้ำมาสายตอนนี้ไม่รู้แล้วต้นกำเนิดจากแหล่งเดียวกันเนี่ยมาจากนี่แหละใช่ไหมจากนั้นสมมุติว่าคือต้นน้ำเจ้าพระยาก็มารวมกันที่นั่นแหละที่ปากน้ำโพแหละก็มาจากที่เดียวทั้งนั้นลงมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ปองดองกันยังไม่ปองดองกันเลยใช่ไหมแล้วก็มาพูดท่านพระมาปองดองปองผมนี่เห็นใจอเนกเราธรรมทัศน์นั่นด็อกเตอร์อเนกเราธรรมทัศน์เนี่ยเป็นคนเก่งคนดีนะนั่นเป็นประธานปองดองเลยนั่นน่ะแล้วพูดเรื่องนี้ยังจะมีการเสนอคำถามประชามติรัฐบาลปรองดองแห่งชาติอีกเนี่ยค่ะพี่มูไอ้ตรงนี้ผมยืนยันว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงๆรัฐบาลปรองดองแห่งชาติคือรัฐบาลแห่งชาติผมมีความรู้หลายองค์คาพยพเนี่ยในการขุมข่ายการเคลื่อนตัวเคลื่อนคนเนี่ยนะน้องดูผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะเคลื่อนตัวทั้งนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีเอ่ยอดีตรัฐมนตรีเลยอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้นะเคลื่อนพลในการขับเคลื่อนในการพูดเจจะพูดจาความเมืองกันอยู่เนืองๆทั้งในทางรับและทางแจ้งไม่ว่าจะเป็นไปกินข้าวตามโรงแรมนัดปะพูดคุยการให้สัมภาษณ์สื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะคือแสดงตนออกตัวกันมาผิดปกติเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากแกประมาทว่ารัฐธรรมนูญมันจะไม่ดีเลิศประเสริฐศรีจนรับไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าเมื่อที่มาคุณไม่งามแล้วเนี่ยมันก็ทำใจลำบากอะทำใจลำบากจริงๆนะเพราะหนึ่งมันไม่มีสังคมในประเทศไหนในโลกที่เป็นประชาธิปไตยเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะนายกคิดดูสิแต่งตั้งก็ได้คนนอกก็ดีใช่ไหมและมีกรรมการมาควบคุมอีกเอ้ามันยังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมสวให้ประชาชนเลือกตั้งจังหวัดละคนกรุงเทพจังหวัดใหญ่โตมโหระทึกใช่ไหมคนหนึ่งจังหวัดระนองจังหวัดติดๆนี่ก็คนเหมือนกันเท่ากันแรงในกันเยอะๆได้70กว่าคนคนไทยพี่เล่นไปตั้งเองได้123คนก็เนี่ยไงพี่เล่นตั้งเองมันเป็นอย่างนั้นน่ะผมเอ๊ะมันไม่กระทานะผมว่ามันไม่แฟร์นะนี่คือผมก็บอกอาจารย์ปื้ดว่าเฮ้ยอาจารย์อย่างนี้ไม่สวยผมว่าไอ้อย่างเงี้ยนะก็เห็นอยู่หลักใหญ่ๆใจความของประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ก็เสียงอีกอะก็ประเทศคอมมิวนิสต์มันก็มีเลือกตั้งก็ถูกในประเทศจีนก็มีการเลือกตั้งนะใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลือกตั้งแต่นั่นก็จัดตั้งก็เขาโหวตกันในที่ประชุมใหญ่ในพูริสโปโรอะไรต่างๆเหล่านั้นนะสภาประชาชนแล้วเขาก็เลือกตั้งแต่เขาไม่ได้หย่อนบาทแล้วเสียงอีกก็ถูกการเลือกตั้งนั่นไม่ได้หมายถึงการแสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตยใช่ไม่ได้เสียงเลยนะมั้ยแต่คุณจะให้คนหมู่มากเขาทำยังไงอ่ะคนทั้งประเทศอ่ะ
ช่ไหมก็คือใช้วิธีการคลังอ้อมก็มีตัวแทนประชาชนก็ให้ประชาชนคัดสรรกันมานี่ลูกพี่เล่นตั้งร้อยกว่าคนไปแล้วใช่ไหมแม่เป็นประชาธิปไตยได้ยังไงแล้วก็เผื่อพวกร้อยกว่าคนปลดคนที่มาจากประชาชนได้ด้วยไงใช่ค่ะนานนี่ไงแล้วมันคนมันเขาหัวเราะมันได้หรือเปล่าอาจารย์ปื๊ดถ้าจะมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมันกำลังจะเป็นฉบับของการ เปลี่ยนผ่านผมยืนยันอาจารย์พื้นกินข้าวคนละโต๊ะไหม เอาไหมอาจารย์หรือเสื้อใส่คนละตัวก็ได้เอารัฐธรรมนูญอาจารย์โดนฉีกหลังจากประกาศใช้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะ ใช่ไหมมันไม่รู้อะไรอาจารย์ผมว่าอาจารย์ก็ผ่านบ้านผ่านเมืองศึกษาคนจบด็อกเตอร์ได้เกียรตินิยมสอนคนเยอะแยะใช่ไหมก็คุยกันมาในยามปี40ต้องเลือกตั้งนะต้องเลือกตั้งและความคำพูดเหล่านั้นในวันนั้นอาจารย์ไปไหนหมดแล้วแล้วไม่จำได้ไหมตอนนั้นคุณนันท์ปัญญาชุนมีกลุ่มสีเขียวออกมานะแม่คาดผมเขียวนะรณรงค์กันแล้วนุ่นสีเขียวอะปี40ไงอาจารย์บอกโอ้ยดีมันชอบอย่างนี้ต้องให้ประชาชนวันนี้อาจารย์ต้องแต่งตั้งหน่อยละมันไม่ได้จ้ะอันนี้ออกแนวทำตามใบสั่งก็บอกบ้านเมืองจะอ่อนแอมันก็ต้องเป็นกลไกของมันไปซะวันนี้เราเป็นมีรัฐนูลตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ย80กว่าปีเองแต่ฟังให้ดีนะการที่มีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราอย่าไกลๆเลยอ่ะต้นรากเหง้าศักราชประชาธิปไตยที่เลือกตั้งกันเนี่ยเมื่อ200กว่าปี3เกือบ300ปีไอ้การมันเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ได้อับราฮัมลินคอนเนี่ยเลือกตั้งนะวันนั้นกรุงเทพมหานครเพิ่งตอกเสาเข็มนะน้องแอนตั้งใจผมไหมแต่เขามีการเลือกตั้งกันแล้วอเมริกาเขาเลือกตั้งกันแล้วเมืองไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่งตอกเสาเข็มต้นแรกตั้งใจผมไหมเพราะฉะนั้นแล้วการวิวัฒนาการเนี่ยเราอย่าไปหมิ่นแคลนประชาชนนี่คุยกับพี่ปื้นนะอาจารย์นะอย่าไปมินแคลนประชาชนจ้าก็สอนมาตึ้งตั้งใครบ้างล่ะที่มันไม่ผ่านความเจ็บปวดและสูญเสียมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกระทั่งมีการนองเลือดเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเห็นไหมฮะเยอรมันวันดีคืนดีแย่งกันเป็นสองแพร่สองตะวันออกตะวันตกวันนี้เยอรมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากฝั่งซีกตะวันออกเห็นไหมเขาอยู่กันได้จีนน่ะปฏิวัติวัฒนธรรมสูญเสียเท่าไรเป็นล้านล้านคนไอ้การสงครามกลางเมืองผิวขาวผิวดำฆ่ารันฟันแทงกันฟันตูกัน เห็นไหม มีการสูญเสียทั้งนั้นเลือดนองท้องช้างทั้งนั้นในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทยในโชคดีที่เพราะเรามีล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เป็นศูนย์รวมน้ำใจเหตุการณ์ที่มันมีการนองเลือดเกิดขึ้นเหตุการณ์ตุลาคมวิทยุสมัยก่อนน้องแอนคงยังไม่เกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จลงมามอบพระอำนาจอะไรต่างๆอันนี้แล้วก็ให้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่เป็นผู้ใหญ่ในเวลานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวก็เราก็มีการสูญเสียมันก็มีการวิวัฒนาการจนกระทั่งมีการเลือกตั้งวันหนึ่งเราบอกว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเลือกตั้งพี่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพี่ก็เรียกร้องนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นประธานรัฐสภาในเวลานั้นเราเรียกว่าคุณจำลองสีเมืองเหมือนกันหมดทุกคนทุกหน้าค่าตาวันนี้ความจำหายหมดหรือแม้กระทั่งคนที่ขวางอยู่พวกปริอะไรประสานมาลึกกระพึกคึกคักอะไรกันนะหรือพวกไพบูลย์นิติตะวันพวกเนี้ยวันชัยซ้อนสิริก็ทั้งนั้นน่ะแล้ววันนี้มันไปไหนใช่ล่ะความคิดส่วนเสี้ยวตรงนั้นน่ะเราจะพร่ำบอกลูกหลานของสังคมประเทศได้อย่างไรว่าบ้านเมืองไทยเราเป็นประชาธิปไตยเราเคยส่งรถแมพไปให้แนวทางการเป็นประชาธิปไตยให้กับพม่าวันนี้พม่ากำลังจะเลือกตั้งแล้วใช่ค่ะของไทยยังเสียงว่านายกมาจากไหนและนี่คือเราเป็นเซ็นเตอร์ของอาเซียนดูสิคือ AEC นี่แทบไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะแต่คนที่มันหัวเราะเราคือประเทศข้างเคียงอย่างสิงคโปร์มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยทะเลาะกันไปเลยดีแล้วพี่ไม่อายเขาเลือกจานปื๊ดไอ้ตรงนี้ไงที่ผมพยายามพร่ำบอกผมไม่รู้นะผมยังไม่ได้เห็นรัฐธรรมนูญถ้ามันออกมาจ้าจ้าจ๋าจ๋างั้นก็ไม่ของผมก็บอกผมก็ไม่เห็นด้วยอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามันดีผมก็บอกดีอาจารย์ดีต้องดีก็คือดีนี่คือสันดานผมแต่ถ้ามันไม่ดีผมจะบอกว่าดีได้ยังไงก็เหมือนที่ผมบอกพี่น้องขุนทหารไงผมบอกพี่เอาผมไป
ข้าวรันฟันแทงกล้วยแห้งที่ไหนก็แล้วแต่ผมบอกผมรับไม่ได้กับระบบไอ้ที่มีการรับประหารโดยใช้อาวุธสันติประเทศมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมก็โดยให้ประชาชนเขาดูของเขาเองเขาอยู่ได้เท่านั้นแหละที่ผมบอกอย่าไปหมิ่นแทนประชาชนนะน้องนะแต่สิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมามันก็ไม่มีอะไรนะครับก็บอกถึงอาจารย์ปื๊ดแหละแต่ผมก็ยังบอกพี่น้องครับเรามาช่วยกันดีกว่าของเรามีเรามาช่วยกันผมพยายามผลิตหาผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่พี่น้องถึงมือประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละมือคนที่ไม่มีรายได้มันมีรายได้วันละ500ถึง 1,000 บาทเอาปุ๋ยนาโนของผมเนี่ยนะฮะปุ๋ยตาหมูไม่กวนน้ำร้อนปุ๋ยแคปซูลแคปซูลปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงไปนำไปใช้กันดูนำไปขายกันดูนะครับลดต้นทุนได้ผลผลิตเพิ่มเติมมากมายนะครับแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกชนิดที่มาเลยนะที่เบอร์02-934-9977อีกครั้งนะฮะ02-934-9977แล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดทุกมุมของประเทศที่ได้โทรศัพท์เอสเอ็มเอสเข้ามาผมจะนำเสื้อส่งให้นะครับค่ะครับซึ่งเวลาที่เราออกอากาศนี่อาจจะแบบสักประมาณช่วงไหนนะคะทุ่มสองทุ่มไหมคะก็ยังเกือบทุ่มเกือบทุ่มยังทันอยู่นะคะยังมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่นะคะก็โทรกันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นโทรมาอยากรู้ว่าเอ๊ะปุ๋ยใช้ยังไงสูตรไหนอย่างไรนะคะหรือจะสั่งซื้อหรืออยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายมามีรายได้เสริมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็โทรมาได้ที่029349977นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศรีละมุนนะคะขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ